สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันรัตนมนต์เทใต้ค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับต้อนรับคุณผู้ชมทั้ง177ประเทศทั่วโลกด้วยนะคะในวันนี้ค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่สาระน่ารู้กันก่อนนะคะเริ่มกันที่สาระแรกค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคุณพานุพลรักแต่งงามนะคะรายงานว่านางพันนีไล่บางอย่างประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน King's Cup ครั้งที่23จัดแถลงข่าวที่ร้านบานานาเบย์นครลอสแองเจลิสนะคะเพื่อเชิญชวนนักกอล์ฟชาวไทยร่วมการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่26พฤษภาคมนี้ที่สนามอินดัสทรีฮิลและค่ำก็จะมีพิธีมอบรางวัลเวลา 18:00 นที่โรงแรมลอนคอนพลาซ่าเมืองมอนทรีออลพาร์ครายได้นำมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะมาต่อกันที่สาระที่2กันบ้างนะครับไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันครับโดยทางด้านของคุณดำริศวิริยกุลบรรณาธิการของรายการของเรานะครับก็ได้มีการรายงานบรรยากาศของการจัดงานไทยเฟสติวัลครั้งที่14ครับที่จัดขึ้นที่ย่านชิบูย่าในกรุงโตเกียวซึ่งก็บอกว่างานนี้มีผู้เข้าชมกว่า 400,000 คนด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็พาไปชมในส่วนของบรรยากาศที่ชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติครับได้ให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าของไทยทั้งเครื่องประดับสินค้าหัตถกรรมเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์และก็นอกจากนี้ครับยังมีบูธของสมาคมชมรมคนไทยแล้วก็บริการต่างๆครับก็ได้ให้ความสนใจในงานต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะที่เป็นบูธของวัดปากน้ำญี่ปุ่นครับรวมถึงวัดพุทธรังสีแล้วก็วัดธรรมกายก็มีคนเข้าไปร่วมทำบุญแล้วก็ทำสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองด้วยอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวแหละครับนั่นก็เป็นเพียงแค่สาระน่ารู้เนี่ยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปต่อกันที่คนไทยไกลถิ่นและนาทีธรรมนาทีทองสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพจน์วรมาลีนะครับยังอยู่ที่วัดไทยมิวนิคกิซซิ่งเยอรมนีนะครับวันนี้ยังสนทนาต่อเนื่องต่อนะครับได้รับเกียรติจากพระครูปลัดชนชัยอำนาจครับเจ้าวัดวัดไทยมิวนิคกิซซิ่งครับนมัสการครับขอโทษครับสนทนาไว้ในเทปที่แล้วนะครับเรื่องการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกนะครับซึ่งในปีนี้ก็จะมีขบวนพาเหรดด้วยอยากให้หลวงพ่อช่วยพูดถึงรายละเอียดงานพาเหรดครับคือขบวนบุพชาติหรือว่าเป็นการอัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธชินราชเนี่ยเป็นขบวนกลองยาวเป็นขบวนรำกลองยาวจากจุดที่มีความยาวประมาณกิโลเศษครับผมก็อยากจะเชิญชวนเมืองอื่นให้คุณเขียนป้ายบ้านเมืองของคุณเลยมาร่วมขบวนนะครับมาร่วมขบวนครับทีนี้วันสถานที่ครับหลวงพ่อครับสถานที่คือที่ไหนครับในเมืองมิวนิกเวสต์พาร์คเป็นสวนตะวันตกซึ่งมีศาลาไทยครับปีนี้ก็มีเยาวชนจากเมืองไทยมาร่วมอีกเช่นเคยจากที่ไหนครับหลวงพ่อครับอันนี้ก็เป็นโชคดีที่คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยครับผมจากจังหวัดนครปฐมครับก็ได้มีน้ำใจมาช่วยอีกครั้งนึงครับหลวงพ่อครับสถานที่และเวลาครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่เวลานัดพบของเราจงตรงจุดที่ที่จอดรถเนี่ยนะครับเราจะเคลื่อนขบวนเมื่อเวลาเที่ยง19นาทีของวันที่25 25พฤษภาคมนะครับครับผมเพราะฉะนั้นทุกท่านมาร่วมขบวนก็ต้องมาก่อนครับผมถ้าไม่มีชุดไทยทางวัดมีครับผมเอาล่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงซึ่งพลาดไม่ได้นะครับกับการมาร่วมงานนะครับของวันวิสาขบูชาโลกนะครับที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีครับถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่วัดไทยมิวนิกกีซิ่งโอเคเลยนะครับเพราะว่าเรามีชุดไทยย้อนยุครัชกาลที่5อะไรนะให้ครับผมให้แต่งให้แต่งได้ครับผมก็อย่าลืมมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับกับท่านเจ้าอาวาสวัดไทยมิวนิกกีซิ่งครับพระครูปลัดชนชัยอำนาจครับนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรWelcome to Thailand, boys! Yay! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you.ในทางพระพุทธศาสนาเรามีพุทธสุภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าคโนโวมาอุปัจจคาแปลว่า
จงอย่าปล่อยโอกาสหรือวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะอะไรก็เพราะว่าวันเวลาหรือโอกาสหรือจังหวะดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้นเมื่อผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งมันจะไม่หวนกลับมาอีกครั้งอาตมาเคยพูดเอาไว้ว่าเราแต่ละคนต่างก็มียุคทองของตัวเองยุคทองของตัวเองก็หมายความว่าวันเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานั่นแหละถ้าวันเวลาที่ดีที่สุดเช่นนั้นผ่านเข้ามาเราก็ต้องคว้าเอาไว้ให้เป็นทำอย่างไรจะคว้าเอาไว้ให้เป็นคำตอบก็คือจงอย่าประมาทกับวันเวลาเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรก็ตามจงทำให้เต็มที่และจงทำให้ดีที่สุดเพราะหากโอกาสดีๆผ่านไปแล้วโอกาสในการย้อนกลับมาแก้ตัวยากที่จะเป็นไปได้ดังใจปรารถนาสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellence in Quality Excellence in ServicesThe world's best technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับพอดีผมมาอยู่ที่กรุงโตเกียวนะครับรายงานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวก็ตอนนี้ก็มาถือโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านอัครทูตณกรุงโตเกียวนะครับคุณสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์สวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับผมอยู่เข้าปีที่4แล้วครับปีที่4แต่ว่าเป็นครั้งที่2ครับผมเคยประจำการที่นี่มาแล้วครั้งหนึ่งครับครับครั้งที่แล้วก็อยู่4ปีเพราะฉะนั้นก็ถ้านับการประจำการรวมตอนนี้ก็คืออยู่7ปีเต็มๆ7ปีเต็มๆแต่ไม่ต่อเนื่องครับครับก็แสดงว่าครับก็เรียกว่าคุ้นเคยครับภาษาราชการคือคุ้นเคยพื้นที่ครับบังเอิญผมเป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยครับผมเคยเรียนอยู่ที่นี่10ปีเรียนที่ไหนครับที่โยโกฮาม่า National University อ๋อก็ฉะนั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นก็ครับก็เรียนด้วยภาษาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ครับทีนี้ในเท่าที่มาอยู่เนี่ยแล้วหลังจากจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปทำงานสอบเข้าที่กระทรวงเลยหรือว่าไงครับผมเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยนะครับพอจบเรียนจบที่นี่ก็ทางสำนักงานกพ.ก็ส่งให้ไปอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศครับแล้วก็โดยความที่เรียนอยู่ญี่ปุ่นนานก็เลยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะทีนี้ในปัญหาที่มาอยู่ที่โตเกียวก็เรียกว่าเป็นชุมชนไทยที่หนาแน่นอีกประเทศหนึ่งอีกเมืองหนึ่งปัญหาทั่วๆไปมันเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างครับคือสังคมไทยที่นี่เนี่ยก็เป็นสังคมที่ใหญ่พอสมควรมีอยู่ประมาณ 40,000 กว่าคนนะครับทีนี้ส่วนใหญ่ปัญหาของคนไทยที่นี่เนี่ยก็คือมีคนที่มาอย่างไม่ถูกกฎหมายเนี่ย อยู่ส่วนหนึ่งปัจจุบันนี้ลดลงแล้วแต่ว่าสมัยก่อนนี่เยอะกว่านี้มากเนื่องจากว่าโดยที่ค่าครองชีพค่าของเงินเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรายได้ดีครับคนไทยก็จะพยายามมาขุดทองกันนะครับทีนี้พอมาแล้วก็จะมีปัญหาต่างๆเช่นถูกชักชวนให้มาทำงานโดยคิดว่าน่าจะได้รายได้ดีแล้วเข้าจริงมาถึงแล้วกลายเป็นว่าเป็นงานที่ผิดกฎหมายลักลอบทำงานไม่ถูกกฎหมายเพราะนั้นก็ถูกกดขี่ถูกเบี้ยวเงินค่าจ้างบ้างอะไรบ้างมันก็มีครับคือหมายว่าเวลาเกิดแต่ละเคสเข้ามานี่คือไม่พูดความจริงกับทางสถานทูตใช่ไหมฮะอาจจะเต็มใจมาเองใช่ครับแล้วก็มาถึงเวลามีเครื่องปีเรื่องขึ้นมาก็เลยแบบปิดบังครับก็มีคือมีทั้งที่ถูกหลอกจริงๆก็มีประเภทมาได้แป๊บเดียวแล้วก็หนีออกมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็ค่อนข้างจะเห็นใจนะครับเพราะอันนี้ถูกหลอกมาแต่บางทีเราถามไปแล้วก็อึ้งๆคือพูดบ้างไม่พูดบ้างบางทีซึ่งอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะช่วยเขาได้ยังไงเพราะบางที
เรานึกว่าจะช่วยเขาแต่กลายเป็นว่าเอาจริงๆเขามีสัญญากับทางนายจ้างแล้วแต่ถึงเวลามาถึงแล้วเขามีความรู้สึกว่าทำงานที่นี่ไม่ดีมีคนอื่นมาชวนจะหนีไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่บอกความจริงเราพอดีเราไปช่วยออกมานายจ้างจะมาเอาเรื่องกับเราว่าเราไปยุ่งกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีปัญหาเหมือนกันจะมีคำแนะนำในประเด็นเหล่านี้ไหมฮะในเรื่องเหล่านี้คือประการแรกคือต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าคืออย่าไปหลงเชื่อสิ่งที่คนเขามาบอกว่าไปญี่ปุ่นแล้วจะดีทำงานทุกอย่างได้เพราะว่าญี่ปุ่นจริงๆแล้วเป็นสังคมที่ปิดเขาเป็นประเทศก่อนเขาค่อนข้างจะปิดสำหรับคนต่างชาติอยู่นะอย่างแรงงานเนี่ยที่บอกว่าเข้ามาแล้วทำงานอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้ไม่จริงเลยเพราะว่ายังมีเปิดตลาดให้คนต่างชาติเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่บอกมาแล้วจะได้ทำงานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อทั้งนั้นแล้วพอมาแล้วเนี่ยมาถึงปุ๊บถูกยึดพาสปอร์ตจะไปไหนก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็ถูกบังคับบางทีบอกให้มานั่งทำงานร้านอาหารเอาเข้าจริงกลายเป็นมานั่งดื่มกับลูกค้าแล้วเดิมที่รับรองว่าจะได้วันนึงเท่านั้นเท่านี้บางทีบอกไปนั่งดื่มกับลูกค้าได้เงินแน่ๆเป็นรายชั่วโมงแต่ถ้าเกิดลูกค้าทิปก็จะได้พอมาอยู่จริงๆกลายเป็นว่าไอ้เงินที่บอกว่าได้ค่าชั่วโมงไม่มีรอทิปอย่างเดียวบางทีแต่งงานกลายเป็นภรรยาคนญี่ปุ่นไปแล้วโดยที่ตัวเองไม่รู้เรื่องแล้วก็เพื่อให้เข้าประเทศได้เพราะฉะนั้นต้องขอเรียนเลยนะครับว่าที่เขาพูดกันว่าโอ้มาญี่ปุ่นแล้วมาขุดทองเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะฮะคือเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เพิ่งจะฟื้นมันไม่ได้เป็นสวรรค์อย่างที่ทุกคนคิดครับครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับสำหรับปัญหาคนที่มาทำงานในญี่ปุ่นครับวันนี้ขอบคุณท่านอัครทูตณ กรุงโตเกียวนะครับคุณสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายก๋วยเตี๋ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven Welcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. ช่วงนี้นะคะกลับเข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนกันบ้างนะคะไปเริ่มต้นกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะใช่ครับไปเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกากันก่อนเลยนะครับทางด้านของนายทรงพลสุขจันทร์ครับได้มีการจัดงานเปิดตัวเอกสารภาษาไทยแล้วก็ข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ Country Building เลขที่ 118N ถนนคลาร์ก RM112 นครชิคาโกในรัฐอิลลินอยส์ครับในวันที่23พฤษภาคมนี้เวลา 13:30 น.ครับต่อกันที่ปฏิทินที่2เลยนะคะไปกันที่ประเทศออสเตรเลียค่ะโครงการเยาวชนคืนถิ่นเยือนแผ่นดินแม่โดยความร่วมมือของสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์นะคะแล้วก็โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังสีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่30มิถุนายนจนถึง13กรกฎาคมปีนี้นะคะขณะนี้เปิดรับสมัครเยาวชนแล้วค่ะผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการติดต่อได้นะคะที่กงสุลณัฐฐาสุนทราภาและที่โรงเรียนภาษาวัดพุทธรังสีค่ะสนใจติดต่อไปได้นะคะใช่ครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้เองนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจสามารถส่งเข้ามาได้ครับที่อีเมล address ของเรา thaioversea1@gmail.com ครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะติดตามชมรายการเราย้อนหลังเข้าไปได้ค่ะที่ YouTube นะคะพิมพ์คำว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีที่คุณผู้ชมอยากจะติดตามรับชมค่ะและอีกหนึ่งช่องทางสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทั้งช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญ Cable TV และรับชมได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน